วันนี้ทางเราจะมาเปิดแฟ้มเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่าราชินีแห่งไคจูที่พร้อมจะเสียสละตนเองเพื่อปกป้องผู้อื่นจากอันตรายเนื้อหาในแฟ้มเอกสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญในภาพยนตร์และแอนิเมชันทางเราขอแนะนำให้คุณผู้ฟังรับชมภาพยนตร์และแอนิเมชันมาก่อนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้นถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับมอตทามอตทาหรือมอสซูล่าเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดใหญ่ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในนิยายเรื่อง The Luminous Fairy and Mothra ในปี1961โทโฮได้ดัดแปลงเป็นภาพยนตร์มอตทาในปีเดียวกันมอตทาปรากฏตัวอีกครั้งในชื่อมอตทา versus Godzilla ในปี1964โดยมันเป็นไคจูเพศหญิงตัวแรกของแฟรนไชส์ Godzilla มันเป็นหนึ่งในไคจูที่ผูกมิตรกับมนุษย์มากที่สุดต่างจากไคจูตัวอื่นๆที่จ้องจะทำลายมนุษย์ชาติโดยปกติแล้วมอทาจะมีตัวแทนที่คอยเป็นเหมือนสารแจ้งเตือนให้กับมนุษย์นั่นก็คือพวกโชบิจินมอทายังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและยังได้สมญานามว่าราชินีแห่งไคจูเป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของโทโฮโดยเฉพาะผู้หญิงและนางก็ปรากฏตัวในภาพยนตร์ Godzilla ทุกยุคทุกสมัยใน Godzilla Mothra and King Ghidorah Giant Monster All Out Attack สัตว์ประหลาดผู้พิทักษ์ชื่อว่า Mothra สะกดด้วยคันจิแต่ออกเสียงเหมือนกันนั่นก็คือ Mothra มันมีชื่อปรากฏใน Godzilla Project Mega Godzilla แต่ชื่อของนางไม่เคยถูกพูดถึงในแอนิเมชันแต่ถูกบอกเล่าในฐานะของเทพเจ้าหรือภาษาญี่ปุ่นก็คือฟุสอาโนคามิในขณะที่ไข่ของนางไม่ถูกฟักออกมามันจึงถูกเรียกว่าทามากุหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือคำว่าไข่เมื่อฮารุโอเห็นนิมิตของมอทาจึงเรียกมันว่าผีเสื้อหรือภาษาญี่ปุ่นโจดีไซน์ตั้งแต่การปรากฏตัวของมอทาไข่ของมอทาได้รับการออกแบบให้มีสีน้ำเงินและสีเหลืองเป็นลายคลื่นเมื่อฟักออกมาจะเป็นตัวหนอนสีน้ำตาลขนาดใหญ่คล้ายๆกับหนอนไหมมีดวงตาสีฟ้าบางครั้งก็เป็นสีแดงการพัฒนาตัวของมันจะคล้ายกับผีเสื้อในชีวิตจริงที่จะทำการใช้รังไหมในการเปลี่ยนแปลงจากหนอนให้กลายเป็นผีเสื้อและมันก็ตายลงหลังจากการต่อสู้บางภาคจะมีชีวิตรอดดังนั้นเปรียบได้ดังวงจรชีวิตของนกฟีนิกซ์ที่ตายลงและฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งใน The Luminous Fairy ตัวมอทามีการออกแบบคล้ายกับนกนางแอ่นในภาค GMK ดวงตาจะเป็นสีม่วง Personalityมอทธาจะมีนิสัยที่แสดงถึงความใจดีอยู่เสมอนางจะคอยปกป้องไข่และปกป้องโลกจากภัยคุกคามโดยเกือบทุกภาคมอทธาจะปรากฏตัวพร้อมกับผู้หญิงตัวเล็ก2คนโดยจะถูกเรียกว่าโชบิจินแปลได้ว่าความงามขนาดเล็กโดยคันจิตัวแรกจะมาจากคำว่าจีไซที่หมายความว่าขนาดเล็กและบิจินที่มีความหมายว่าผู้หญิงสวยออริจินต้นกำเนิดของมอทธาค่อนข้างจะแตกต่างกันไปในแต่ละภาคที่นางปรากฏตัวและมักถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่มีความเมตตาและความสวยงามในยุคโชวะและมิเลเนียมในภาค Godzilla vs Mothra Rebirth of Mothra Godzilla Tokyo SOS และ Godzilla Final War Mothra คือผู้พิทักษ์แห่งเกาะ Infant ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ที่นั่นนางจะเกิดใหม่ตลอดเวลาผ่านไข่และเป็นที่เคารพบูชาของชาวพื้นเมืองบนเกาะที่นั่นจะมีแฟรี่อยู่2ตนที่ถูกเรียกว่าชูบิจินคอสมอสหรืออีเรียสต้นกำเนิดของมอทาจะมีการพูดถึงมากขึ้นในภาค Godzilla vs Mothra มีการอธิบายว่ามอทาเป็นผู้พิทักษ์ในอดีตเคยปกป้องทุกชีวิตบนโลกเมื่ออารยธรรมโบราณสร้างอุปกรณ์ควบคุมสภาพอากาศโลกเกิดความวุ่นวายทำให้กำเนิดมอทาที่มืดมิดที่ถูกเรียกว่าแบททามอทาได้เข้าต่อสู้กับแบททาและเอาชนะมันลงได้หลังจากนั้นได้ทำการผนึกมันเอาไว้ที่ทะเลหลังจากการต่อสู้ในครั้งนั้นมอทาได้เดินทางไปฟื้นตัวอยู่ที่เกาะอินแฟนและอาศัยอยู่อย่างสงบสุขต่อไปอีก 12,000 ปีใน The Birth of Mothra มีการบอกว่ามอทาเป็นตัวสุดท้ายของเผ่าพันธุ์แมลงผู้พิทักษ์ที่จะคอยปกป้องโลกในช่วงใกล้สิ้นอายุของมอทานางอาศัยอยู่กับอีเรียสบนเกาะอินแฟนและด้วยแรงฮึกสุดท้ายได้วางไข่ออกมาเพื่อสานต่อหน้าที่ Godzilla GMK ต้นกำเนิดของมอทาได้รับการแก้ไขใหม่ทั้งหมดมอทาเป็นหนึ่งใน3สัตว์ประหลาดผู้พิทักษ์และเป็น TP แห่งท้องทะเล
มันเป็นท้องทะเลได้ด้วยเหรอเนี่ยในสมัยโบราณมอร์ทานและเพื่อนผู้พิทักษ์อย่างบารากอนและคิงกิโรล่าถูกนักรบญี่ปุ่นจัดการลงและปิดผนึกพวกมันไว้หลายพันปีต่อมาฮิโรโทชิอิซายามะได้ปลุกมอร์ทาเพื่อที่เธอและสัตว์ประหลาดผู้พิทักษ์ตัวอื่นๆจะได้ร่วมกันหยุดยั้งก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าอนิเมะไทโรจีมอร์ทาเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวในป่าฝนอเมซอนรวมกับชนเผ่าที่บูชานางในฐานะเทพเจ้าต้นกำเนิดและอดีตของมอร์ทาไม่เป็นที่รู้จักแต่นางอาศัยอยู่ร่วมกับผู้คนและคอยปกป้องพวกเขาจากอันตรายใน Monster World นางได้รับการนับถืออีกครั้งในฐานะเทพีผู้มีจิตใจเมตตาแต่ต้นกำเนิดของนางไม่ได้อยู่ที่เกาะอินแฟนแต่อยู่ในป่าฝนยูนานของจีนเรื่องราวและภาพวาดโบราณของมอร์ทาแสดงให้เห็นว่าได้รับการบูชาจากมนุษย์ในอดีตและยังปรากฏเป็นนิทานพื้นบ้านจากทั่วโลกภาพโบราณบางภาพแสดงให้เห็นการต่อสู้ของมอร์ทาเคียงข้างกับก็อดซิลล่าเพื่อต่อกรกับคิงกิโดราในปี2009ที่โมนาที่นำโดยดร.เอมมารัสเซลค้นพบรังของมอร์ทาในวิหารโบราณในป่าฝนยูนานที่นั่นถูกขนานนามว่า Temple of the Mothยุคโชวะมอร์ทาเปิดตัวครั้งแรกในชื่อมอร์ทาในปี1961หลังจากประสบความสำเร็จในการออกฉายโทโฮตัดสินใจเรื่องมอร์ทามาสู้กับสัตว์ประหลาดที่โด่งดังที่สุดอย่างก็อดซิลล่าในภาพยนตร์ครอสโอเวอร์เรื่องมอร์ทาเวอร์ซัสก็อดซิลล่าในปี1964ต่อมามันถูกรวมเข้ากับซีรีส์ก็อดซิลล่าและกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมอร์ทาปี1961ในเรื่องจะกล่าวถึงผู้รอดชีวิตจากเรืออับปางได้รับการช่วยเหลือจากชาวพื้นเมืองในเกาะอินแฟนรัฐบาลได้จัดตั้งคณะสำรวจทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันที่เกาะแห่งนี้เพื่อตรวจสอบว่ามีคนอาศัยอยู่หรือไม่ได้มีการสำรวจจนทำให้พบกับชนเผ่าพื้นเมืองและผู้หญิงที่มีขนาดเล็ก2คนที่ถูกเรียกว่าโชบิจินด้วยความโลภมากของมนุษย์ได้ลักพาตัวพวกโชบิจินและพาไปที่ญี่ปุ่นเพื่อแสดงในรายการที่จัดขึ้นชาวพื้นเมืองเรียกร้องให้มอร์ทาช่วยเหลือโชบิจินมันได้ออกมาจากไข่แต่เริ่มว่ายน้ำไปทางฝั่งญี่ปุ่นหน่วย JSDF โจมตีมอร์ทาในทะเลแต่ก็ไม่ได้รับความเสียหายมอร์ทาได้ไล่ตามกลุ่มคนที่ลักพาตัวพวกโชบิจินมอร์ทาได้สร้างรังใหม่ไว้รอบโตเกียวทาวเวอร์และโผล่ออกมาในร่างโตเต็มวัยก่อนที่จะบินไปยังเมืองหลวงในเหตุการณ์นี้ได้มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งได้ช่วยเหลือพวกโชบิจินและพานางไปหามอร์ทาที่สนามบินจากนั้นมอร์ทาก็บินกลับไปที่อินแฟนเป็นอันจบภาคมอร์ทาเวอร์ซัสก็อดซิลล่าหลังจากพายุใต้ฝุ่นพัดถล่มเกาะอินแฟนมันได้พัดเอาไข่ของมอร์ทาไปที่ญี่ปุ่นมอร์ทาได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นพร้อมกับโชบิจินเพื่อขอไข่คืนแต่มนุษย์ที่มีความโลภได้เจอเข้ากับไข่และคิดจะนำไปใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจึงได้ทำการปฏิเสธที่จะคืนไข่ให้กับพวกโชบิจินขณะนั้นเองก็อดซิลล่าได้ขึ้นฝั่งที่ญี่ปุ่นและเริ่มออกอาราวาสมนุษย์3คนเดินทางไปที่อินแฟนเพื่อขอความช่วยเหลือจากมอร์ทาชาวพื้นเมืองและโชบิจินต่างปฏิเสธแต่มอร์ทาเลือกที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่มีจิตใจที่มุ่งมั่นและตกลงที่จะต่อสู้กับก็อดซิลล่าด้วยกำลังของนางมอร์ทาขัดขวางก็อดซิลล่าก่อนที่มันจะไปถึงไข่การต่อสู้เริ่มรุนแรงขึ้นก็อดซิลล่าได้โจมตีมอร์ทาจนนางหมดลมหายใจคำอธิษฐานของโชบิจินและผู้คนบนเกาะทำให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนแฝด2ตัวที่ไล่ตามก็อดซิลล่าไปยังเกาะอีวะตัวอ่อนทั้ง2ใช้กลและวิธีในการห่อหุ้มก็อดซิลล่าไว้ในรังไหมหลังจากนั้นมันได้ตกลงสู่ทะเลเบื้องล่างตัวอ่อนของมอร์ทาก็กลับไปที่อินแฟนพร้อมกับโชบิจินก็อดซิลล่า The T-Hest Monster จนถึงเอบิล่า The Horror of the Deepนางยังได้ปรากฏตัวในร่างของมอร์ทาลาวาและเข้าต่อสู้ร่วมกับก็อดซิลล่าและลาดอนในการหยุดยั้งกระสอบทรายอวกาศเพียงไม่กี่ปีต่อมามอร์ทาลาวาได้พัฒนาและกลายร่างเป็นร่างโตเต็มวัยอยู่ที่เกาะอินแฟนได้มีองค์กรก่อการร้ายบุกโจมตีเกาะเพื่อลักพาตัวชาวพื้นเมืองและใช้พวกเขาเป็นทาสโชบิจินได้อธิษฐานเพื่อปลุกมอร์ทานางได้เดินทางเพื่อไปช่วยเหลือผู้คนก็อดซิลล่าที่เพิ่งเอาชนะอีบิล่าได้และได้สังเกตเห็นมอร์ทาจึงได้เข้าต่อสู้ในช่วงที่ต่อสู้กันนั้นมอร์ทาเห็นถึงจังหวะจึงได้ใช้ช่วงเวลานั้นช่วยเหลือผู้คนกลับไปยังเกาะอินแฟนเป็นอันจบภาคในภาค Destroy All Monster มอร์ทาอาศัยอยู่ใน Monster Land เป็นสถานที่ในหมู่เกาะโอกาซาวาระเป็นที่อยู่อาศัยของไคจูส่วนใหญ่ในโลก
เมื่อเอเลี่ยนบุกมายังเกาะและเข้าควบคุมไคจูทั้งหมดพวกมันได้ส่งมอทาไปโจมตีรถไฟนอกกรุงปักกิ่งจากนั้นมอทาถูกเรียกตัวไปโตเกียวเพื่อโจมตีเมืองหลวงพร้อมกับกอดซิลล่าแมนดาและโรแดนมนุษย์โลกสามารถตัดการควบคุมของมนุษย์ต่างดาวจึงทำให้พวกไคจูหลุดจากการควบคุมและได้เข้าทำลายฐานทัพของเอเลี่ยนพวกมนุษย์ต่างดาวจึงได้เรียกคิงกิโดราออกมาแต่ก็ถูกลุมยำจนตายมอทาห่อหุ้มซากของคิงกิโดราไว้ด้วยไหมจากนั้นมอทาและไคจูตัวอื่นก็กลับไปยังเกาะยุคเฮเซหลังจากการห่างหายไปนานเกือบทศวรรษโทโฮวางแผนที่จะนำมอทากลับมาอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่มีชื่อว่ามอทาเวอร์ซัสบาร์กันจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันกับภาพยนตร์ก็อดซิลล่าซีรีส์เฮเซแต่โครงการนี้ก็ถูกระงับหลังจากที่รายได้ของทางออฟฟิศที่น่าผิดหวังของ Godzilla vs Biollante แต่ความสำเร็จจาก Godzilla vs King Ghidorah ในปี1991และความนิยมอย่างต่อเนื่องของมอทาในการสำรวจความคิดเห็นเป็นแรงบันดาลใจให้โทโฮฟื้นคืนชีพมอทากลับมาอีกครั้งในภาพยนตร์ Godzilla vs Mothraแต่ถึงแม้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะประสบความสำเร็จมอทาก็ไม่ได้ปรากฏตัวอีกเลยนอกเหนือจากบทบาทเล็กน้อยใน Godzilla vs Space Godzilla ในปี1994แต่ความนิยมของมอทาก็นำไปสู่เส้นทางใหม่โดยภาพยนตร์ไต่ภาคที่เน้นเรื่องราวของมอทาหลังจากการปิดฉากซีรีส์เฮเซ Godzilla Godzilla vs Mothraคอสมอสได้ออกมาเตือนมนุษยชาติถึงภัยอันตรายที่กำลังมานั่นก็คือแบททาเพียงระยะเวลาไม่นานแบททาลาวาได้ปรากฏตัวและเข้าต่อสู้กับก็อดซิลล่าหลังจากนั้นพวกมันก็ได้จมหายไปใต้ทะเลมอททาลาวาได้ว่ายน้ำกลับไปที่อินแฟนแต่ก็ต้องมุ่งหน้ากลับไปที่ญี่ปุ่นเพื่อช่วยเหลือคอสมอสที่ถูกลักพาตัวหลังจากที่ช่วยเหลือสำเร็จนางก็ได้สร้างรังใหม่ที่อาคารรัฐสภาแห่งชาติจากนั้นก็ได้กลายร่างเป็นร่างโตเต็มวัยและบินไปโยโกฮาม่าเพื่อต่อสู้กับก็อดซิลล่าและแบททราในช่วงความวุ่นวายมอทาและแบททราได้ร่วมมือกันจัดการกับก็อดซิลล่าจนสามารถนำก็อดซิลล่าไปปล่อยที่ทะเลได้หลังจากที่แบททราได้ตายลงมอทาก็ได้บินออกนอกโลกไปหลังจากนั้นจะมีบทบาทเล็กน้อยในภาคสเปซก็อดซิลล่า Rebirth of Mothra จนถึง Rebirth of Mothra 3หลายล้านปีก่อนมอททาทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์โลกในยุคปัจจุบันมอททาที่รอดชีวิตเป็นตัวสุดท้ายอาศัยอยู่อย่างสันโดษบนเกาะอินแฟนพร้อมกับแฟรี่2ตนที่มีชื่อว่ามอร์และโรลาร่วมกับเบเวล่าเมื่อวันสุดท้ายของนางใกล้เข้ามามอททาก็ใช้พลังเพื่อเรียกใครออกมาและสืบทอดภารกิจต่อเมื่อได้มีการขุดค้นพบหลุมฝังศพของปีศาจร้ายอย่างดีเซิร์ตกิโดราในฮอกไกโดเบเวล่าวางแผนที่จะปลูกสัตว์ร้ายเพื่อกำจัดมนุษยชาตินางได้ปลูกดีเซิร์ตกิโดรามันได้เข้าทำลายพื้นที่โดยรอบมอททาได้บินออกมาจากเกาะเพื่อต่อสู้กับมันและไข่ของมอททาก็ออกมาก่อนกำหนดมอททาลาวาได้เดินทางมาหาแม่ของมันแม้ว่ามอททาและลูกของมันจะร่วมมือกันแต่ก็ไม่สามารถโค่นดีเซิร์ตกิโดราได้มันได้สร้างความเสียหายให้มอททาจนมันได้ตายลงที่ทะเลมอททาลาวาได้ว่ายกลับไปยังเกาะและได้ทำรังใหม่มันได้เปลี่ยนร่างเป็นมอททาเลโอมันได้บินไปยังฮอกไกโดและจัดการกับดีเซิร์ตกิโดราจากนั้นจึงได้ปิดผนึกมันไว้ในสุสานโบราณอีเลียสได้เรียกมอททาเลโอไปที่นิไลคาไนเพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มหนึ่งที่กำลังค้นหาสมบัติโบราณและได้เจอเข้ากับสัตว์ประหลาดดาการ่ามอททาเลโอที่มาถึงได้เข้าต่อสู้กับดาการ่าแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้จนได้รวมเข้ากับโกโก้ทำให้เปลี่ยนร่างเป็นเรนโบว์มอททาได้เข้าต่อสู้กับมันและได้ใช้ความสามารถใหม่อย่างร่างอความอททาเพื่อต่อสู้กับดาการ่าในใต้มหาสมุทรจนสามารถจัดการมันลงได้เมื่อคิงกิโดราได้มาอย่างโลกและเริ่มลักพาตัวเด็กๆเพื่อดูดกลืนพลังชีวิตมอททาเลโอได้เข้าต่อสู้กับมังกร3หัวเพื่อช่วยเหลือเด็กๆแต่ก็พ่ายแพ้ให้กับมันจนต้องใช้วิธีการย้อนเวลากลับไปยังยุคคีเตเชียสเพื่อต่อกรกับคิงกิโดราที่ยังไม่แข็งแกร่งมากมอททาสามารถเอาชนะมันได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ได้มีฝูงมอททาดึกดำบรรพ์ได้ห่อร่างของมอททาเลโอที่จะคอยปกป้องและรักษามันจนถึงยุคปัจจุบันเมื่อถึงช่วงเวลาในปัจจุบันคิงกิโดราปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งโดยกำเนิดใหม่จากปลายหางของมันที่ถูกตัดขาด
มอทธาไลโอได้ออกมาจากรังใหม่และเข้าต่อสู้กับคิงกิโดราในร่างของอาร์เมอร์มอทธาในช่วงสุดท้ายก็สามารถจัดการกับคิงกิโดราลงได้อาร์เมอร์มอทธาได้เปลี่ยนร่างกลับเป็นเอลิเมนทัลมอทธาและเดินทางกลับไปยังที่อินแฟนเป็นการจบเนื้อหาในยุคสมัยเฮเซยุคสมัยมิเลเนียมกอดเซล่า GMKในภาคนี้ได้เปลี่ยนบทบาทของพวกไคจูในเรื่องใหม่ทั้งหมดเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือธรรมชาติและมอทธาที่เป็นตัวแทนของผู้พิทักษ์มอทธาปรากฏตัวในระยะตัวอ่อนใต้ทะเลสาบอิเกดะและได้ห่อหุ้มร่างกายของนางไว้เป็นรังไหมขนาดใหญ่บนผิวน้ำของทะเลสาบหลังจากที่กอดซิลล่าจัดการกับบารากอนและเดินทางไปยังโยโกฮาม่ามอทธาออกมาจากรังไหมและบินไปที่นั่นเพื่อเผชิญหน้ากับกอดซิลล่าการต่อสู้ได้เริ่มสักพักกิโดราได้เข้ามาช่วยเหลือนางในการต่อสู้มอทธาเตรียมจะจู่โจมด้านหลังแต่ก็ถูกคาดการไว้ได้มันได้ปล่อยลำแสงเข้าใส่มอทธาจนตายลงแต่พลังงานของมอทธาได้ไหลเข้าสู่กิโดราทำให้ฟื้นคืนชีพมันในฐานะมังกรพันปีแต่สุดท้ายก็ถูกจัดการวิญญาณของเหล่าผู้พิทักษ์ได้ลากร่างของกอซิลล่าลงไปใต้น้ำเพื่อให้ทาชิบานะหาทันจัดการมันลงกอซิลล่าโตเกียว SOSในปี2004มอทธาได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อขอให้นำซากของกอดซิลล่าตัวแรกกลับคืนสู่ก้นทะเลโชบิจินได้เตือนว่ามอทธาจะประกาศสงครามกับมนุษยชาติหากกระดูกของกอดซิลล่าไม่ถูกส่งกลับไปยังที่ของมันและสัญญาว่าจะคอยช่วยเหลือและปกป้องมนุษย์จากกอดซิลล่ากอดซิลล่าได้กลับมาและออกอารวาสหลานชายของชูโจได้สร้างสัญลักษณ์ของมอทธาเพื่อขอความช่วยเหลือจากมอทธานางได้ต่อสู้กับกอดซิลล่าแต่ก็ไม่สามารถโค่นมันลงได้จนต้องนำคิดิวไปช่วยในการต่อสู้มอทธาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกอดซิลล่าไข่ของมอทธาได้ฟักออกมาเป็นฝาแฝดพวกมันได้ว่ายน้ำไปยังโตเกียวเพื่อช่วยเหลือแม่ของมันเมื่อมาถึงกอดซิลล่าพยายามจัดการกับตัวอ่อนของมอทธานางได้ใช้แรงทั้งหมดในการเข้ามาเพื่อปกป้องลูกๆของนางจากการโจมตีเหล่าตัวอ่อนมอทธาที่โกรธแค้นที่แม่มันได้ตายลงได้ร่วมมือกับคิริวเพื่อเอาชนะกอดซิลล่าตัวอ่อนได้ห่อหุ้มร่างของกอดซิลล่าเอาไว้ใต้รังไหมคิริวได้อุ้มกอดซิลล่าไปทิ้งที่ทะเลพร้อมกับตัวของมันจากนั้นตัวอ่อนก็จากไปพร้อมกับโชบิจินมุ่งหน้าสู่เกาะอินแฟนซึ่งเป็นบ้านของพวกมันกอดซิลล่าไฟนอลวอร์นางได้มีบทบาทในการช่วยเหลือกอซิล่าในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับมอนสเตอร์เอ็กซ์และไก่แกนนางได้ต่อสู้กับไก่แกนจนสามารถเอาชนะมันลงได้มอนสเตอร์เวิร์สอารยธรรมของมนุษย์บูชาไททันจำพวกเลพิดอปเทรันมีนามว่ามอทธามีความสัมพันธ์ทางชีวภาพกับกอซิล่าเมื่อมังกรอวกาศอย่างคิงกิโดราบุกโลกมอทธาได้ร่วมมือกับกอซิล่าเพื่อต่อสู้กับมันหลังจากที่อารยธรรมโบราณใน Horror Earth ล่มสลายมอทธาได้ย้ายไปอยู่ที่ป่าฝนยูนานผู้บูชาที่เหลืออยู่ของนางได้สร้างวิหารขนาดใหญ่แล้วรอบไข่ในปี2009สมาชิกองค์กรโมนาดได้ค้นพบ Temple of the Moth และสร้างด่านวิจัยรอบๆในปี2019ไข่ของมอทธาฟักเป็นตัวอ่อนที่เกิดขึ้นมามีอาการตื่นตระหนกและโจมตีทหารที่อยู่รอบๆตัวดร.เอมม่ารัสเซลใช้สิ่งประดิษฐ์ของเธออย่างออกกาเพื่อทำให้มอทธาสงบลงหลังจากนั้นมอทธาได้หลบหนีออกจากวิหารและซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำตกมอทธาโผล่ออกมาจากหลังและบินไปที่เอาท์โพสต์54ของโมนาดในน่านน้ำนอกเบอร์มิวดาจากนั้นได้นำทางไปยังเมืองที่จมอยู่ใต้ฮอลล์เอิร์ธที่ซ่อนของกอดซิลล่ามอทธาได้เข้าร่วมศึกในการต่อสู้นางได้ต่อสู้กับโรแดนในช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อนที่นางจะใช้เหล็กในแทงมันในขณะที่กิโดราได้เอาชนะกอดซิลล่าและกำลังจะเผด็จศึกมอทธาได้ขานขึ้นบนตัวกอดซิลล่าและบินออกไปรับการโจมตีของคิงกิโดราพลังชีวิตของมอทธาลอยสู่กอดซิลล่าและในที่สุดพลังของมอทธาก็มีผลเปลี่ยนกอดซิลล่าให้กลายเป็นเบิร์นนิ่งในจังหวะการปล่อยคืนจะเห็นเป็นรูปร่างมอทธาจนสุดท้ายก็ปิดจ็อบเจ้ามังกร3หัวลงในส่วนขยายนางได้คาดการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนางจึงได้บินกลับไปที่จีนและวางไข่ก่อนที่จะบินไปบอสตันในศึกกิโดราการเสียสละของนางทำให้กอซิลล่ามีประสาทสัมผัสเพิ่มขึ้นกอซิลล่าได้ใช้ความสามารถนี้ในการหาบ้านใหม่สถานะปัจจุบันของไข่ยังไม่มีการฟักออกมายุคสมัยเลวะมอทธาเป็นไคจูที่รักสงบอาศัยอยู่ที่ป่าฝนอเมซอนกับคนในพื้นที่โดยถูกเรียกว่ามอทธาพีเพิล
ในขณะที่ไคจูตัวอื่นๆเริ่มปรากฏตัวขึ้นทั่วโลกในศตวรรษที่21แต่มอทาก็มีคู่หูในการต่อสู้อย่างแบททาโดยมนุษย์ชาติเชื่อว่าไคจูทั้ง2มีพลังมากพอที่จะเอาชนะก็อดซิลล่าลงได้เมื่อแบททาได้ตื่นขึ้นก่อนเวลาอันควรหลังจากที่สัมผัสได้ถึงการมาของดาวเคราะห์โกลแรดและถูกฆ่าตายโดยก็อดซิลล่าที่ได้เข้ามาทำลายโกลแรดในปี2048หลังจากมนุษย์ลี้ภัยไปนอกโลกนักบวชหญิงของมอททาได้เปิดเผยการดำรงอยู่ของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกและช่วยเหลือคนที่เหลืออยู่บนโลกที่ตอนนี้ถูกปกครองด้วยก็อดซิลล่าหลังจากที่ก็อดซิลล่าได้เข้าทำลายล้างมนุษย์อยู่บ่อยครั้งมอททาได้เข้ามาขัดขวางนางได้สะท้อนอะตอมิกเบสกลับไปใส่มันโดยใช้เกล็ดป้องกันที่หลั่งออกมาจากปีกของนางความสามารถนี้ยังสามารถรบกวนเกราะป้องกันของก็อดซิลล่าได้ยูไนเต็ดเอิร์ธบางส่วนที่เหลืออยู่บนโลกได้พยายามขนย้ายไข่ของมอททาไปยังญี่ปุ่นโดยให้ลูกหลานของนางคอยปกป้องมนุษย์จากก็อดซิลล่าหลังจากนี้และตลอดไปในช่วงการขนย้ายไข่ก็อดซิลล่าได้พยายามเข้ามาโจมตีแต่ก็ถูกมอททาเข้ามาขัดขวางจนภารกิจขนย้ายเสร็จสิ้นตัวของนางได้ตายลงจากการต่อสู้ในครั้งนี้ในช่วงเวลา 1,000 ปีต่อมาไข่ของมอททาฟักเป็นตัวแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะก็อดซิลล่าได้จนเหลือไข่1ฟองมนุษย์ที่เหลือรอดได้พัฒนาเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าโฮทัวที่สืบทอดลักษณะบางอย่างมาจากมอททาเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกที่ได้รับลักษณะของก็อดซิลล่าผู้คนที่รอดชีวิตต่างอาศัยอยู่ภายใต้ก็อดซิลล่าผ่านไปราวๆ 20,000 ปีสาวฝาแฝดมีอาณาและไมนาทำหน้าที่เป็นนักบวชหญิงของมอททาโดยสื่อสารทางโทรจิตกับไข่หลังจากเหตุการณ์การต่อสู้ก็อดซิลล่าและยูไนเต็ดเอิร์ธชาวฮูทัวจึงได้ให้การช่วยเหลือผู้คนที่ยังรอดชีวิตหลังจากนั้นจึงได้นำทางไปยังที่อยู่กลุ่มตัวเอกได้สอบถามถึงที่มาของนาโนเมทัลพวกเขาได้พาไปยังจุดที่เจอใกล้กับเมกาก็อดซิลล่าซิตี้หลังจากที่มีการเปิดเผยว่าบิรูซารุโดตั้งใจจะใช้นาโนเมทัลเพื่อดูดกลืนโลกทั้งใบเมฟิสใช้ความสิ้นหวังของมนุษย์เพื่อรวบรวมลัทธิที่สามารถเรียกเทพเจ้าของเอ็กซิสขึ้นมาไมนาและมาตินจึงขอให้มอทธาช่วยเหลือฮารุโอในการต่อต้านกระแสจิตของเมฟิสมอทธาแสดงนิมิตให้ฮารุโอเห็นทำให้เขาสามารถพูดคุยกับไมนาและมาตินได้และได้บอกถึงวิธีหยุดยั้งกิโดล่าจนสามารถตัดการเชื่อมต่อของมันลงจากนั้นมนุษย์ที่เหลือก็หลอมรวมเข้ากับโฮทัวได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่ร่วมกับก็อดซิลล่าภายใต้การแนะนำและการคุ้มครองของมอททาก็อดซิลล่าซิงคูราพอยต์มอททาปรากฏตัวในโตเกียวตอนที่ยุนและสมาชิกคนอื่นๆหาทางไปหาก็อดซิลล่าโดยมอททาตัวหนึ่งเกาะอยู่บนมือของเจจากัวและต่อมาฝูงมอททาฝูงใหญ่ก็ปรากฏตัวออกมาบินอยู่ทั่วใจกลางเมืองโกโรได้พูดออกมาว่าฝูงผีเสื้อสีเหลืองก็คือปีก่อนการศึกนี่คือสัญญาณแห่งศึกสงครามบทประพันธ์ของอาซึมะคากามิความสามารถในส่วนความสามารถหลักของมอททาจะมีทั้งความสามารถในการบินหรือจะเป็นลมแรงที่เกิดจากการขยับปีกของนางมอททาจะปล่อยท่านี้ออกมาก็ต่อเมื่อเป็นทางเลือกสุดท้ายมันคือผงพิษสีเหลืองทำให้ก็อดซิลล่าขาดอากาศหายใจและทำให้ล้มลงต่อมาได้รับความสามารถในการสะท้อนการโจมตีและในภาคก็อดซิลล่าโปรเจกต์เมกาก็อดซิลล่าจิตของนางสามารถรบกวนเกราะป้องกันของก็อดซิลล่าทำให้ไม่สามารถป้องกันตัวมันเองได้สามารถพ่นไหมใส่ศัตรูทำให้สับสนหรือดักจับพวกศัตรูความสามารถนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในระยะตัวอ่อนเท่านั้นแต่ใน Monster World นางสามารถใช้ไหมได้แม้จะเป็นร่างโตเต็มวัยอาเทน่าบีมมอททาสามารถยิงลำแสงเลเซอร์จากหนวดของเธอได้ใน Rebirth of Mothra การโจมตีนี้จะถูกเรียกว่า Beam Pulser ใน Godzilla vs Mothra ตัวของนางสามารถยิงสายฟ้าผ่านปีกหรือปล่อยพลังงานไฟฟ้านี้ผ่านการสัมผัสได้ใน GMK Mothra สามารถยิงเหล็กในที่มีพิษคล้ายกับลูกดอกออกมาได้และในภาค King of the Monster นางมีเหล็กในขนาดใหญ่ที่ใช้ในการจู่โจมศัตรูGodzilla Ruler of Earth มอททายิงลำแสงสีฟ้าออกมาจากดวงตาระหว่างที่นางต่อสู้กับแบททาบนเกาะมอททาแฟรี่โชบิจินคอสมอสอีเลียสไมอาน่าและไมนาโดยปกติแล้วมอททาจะมาพร้อมกับนักบวชหญิงหรือแฟรี่ตัวเล็ก2คนและมักจะถูกเรียกว่าโชบิจินคอยทำหน้าที่สื่อสารแทนมอททาเหล่าโชบิจินจะร้องเพลงออกมาพร้อมกันโดยคนร้องเพลงนี้ให้ก็คือคุณเอมิอิโตะและคุณยูมิอิโตะพวกเขาจะเรียกมอททาด้วยการสวดอ้อนวอนและร้องเพลงด้วยความสามารถนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพวกเขาก็สามารถส่งกระแสจิตหามอททาได้
บทบาทและเรื่องราวของโชบิจินอาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างตามภาคหรือตามช่วงเวลาที่ภาพยนตร์ได้ออกฉายแต่โดยรวมแล้วทั้งความสามารถและอะไรหลายๆอย่างก็คล้ายกับออริจินอลไม่ต่างจากเดิมยกเว้นในส่วนของก็อดซิลล่าไทรโลจีในภาคนี้จะไม่มีแฟรี่จิ๋วแต่จะเป็นนักบวชหญิงแทนนอกจากนี้บทบาทของมอธ่ายังปรากฏให้เห็นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมคอมิกหรือของเล่นอีกจำนวนมากคอนเซปต์อาร์ตในช่วงยุคโชวะมอธ่าช่วงแรกจะมีลักษณะที่แตกต่างจากในปัจจุบันขนาดตัวของมันในภาพจะดูใหญ่มากเป็นรูปลักษณ์ที่ดูน่ากลัวการออกแบบมอธ่าจะใช้แบบเดิมจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเฮเซกอดซิลล่าเวอร์ซัสมอธ่าการออกแบบในภาคนี้คือการปรับขนาดตัวและการเพิ่มสีให้เข้มขึ้นตามยุคสมัย Rebirth of Mothra Desert Ghidorah การออกแบบของมันในช่วงแรกจะเป็นมังกรหัวเดียวก่อนที่จะให้มันมี3หัวบางล่างปีกคล้ายนกหรืออีกล่างที่มี4ขาและมี2แขนทุกล่างที่ออกมามีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันมากการออกแบบของส่วนหัวที่ทั้ง4มีความแตกต่างจากต้นฉบับอความอธาการออกแบบในร่างนี้จะเริ่มตั้งแต่ส่วนปีกที่ต้องใช้ในน้ำลักษณะของมันรูปร่างคล้ายกับจานบินหรือเรือดำน้ำบางร่างที่ออกแบบมาตรงปีกจะม้วนทำให้เคลื่อนที่ในน้ำได้ร่างนี้จะมีลักษณะคล้ายปลาดาการ่าช่วงแรกจะคล้ายกับปลาบินหุ้มเกาะร่างนี้คล้ายกับไคจูในอุลตร้าแมนการออกแบบร่างก็เหมือนกับมังกรที่ติดอุปกรณ์ในการช่วยเพิ่มความเร็วในน้ำโกโก้ก่อนที่หน้าตาจะเหมือนในภาพยนตร์การออกแบบจะคล้ายกับก้อนปุ๋ยฝ้ายสีเหลืองดูนุ่มฟูพิเมทีฟมอธ่าทั้ง4แบบจะมีสีที่แตกต่างกันแต่รูปร่างเหมือนกันทั้งหมดมอธ่าเลโอการดีไซน์ของเลโอทุกแบบที่ออกมามีความสวยงามรวมเข้ากับความแข็งแกร่งที่ออกมาได้ดูดีอาร์เมอร์มอธ่าในส่วนปีกจะออกมา2แบบมีการเปลี่ยนลายบนปีกสำหรับแอดแล้วแอดจะชอบร่างสีขาวนี้มากแฟรี่มอธ่าจะเน้นไปที่รูปร่างที่น่ารักต่างจากมอธ่าเลโอช่วงมิเลเนียมจะนำดีไซน์เดินกลับมาใช้ Godzilla Tokyo SOS ในการออกแบบจะเน้นไปที่สีส้มทั้งร่างโตเต็มวัยและตัวอ่อน Godzilla King of the Monster การออกแบบในภาคนี้จะมีการนำต้นแบบของมุโตมาใช้ในการสร้างมีการนำเอาลักษณะเด่นของแมลงหลายชนิดมาสร้างเป็นมอธ่าทั้งร่างสีน้ำเงินหรือจะเป็นร่างสีเหลืองตัวอ่อนของมันจะต่างจากเวอร์ชันญี่ปุ่นการรีดีไซน์ใหม่ทั้งหมด Godzilla Singular Point การออกแบบโดยนำผีเสื้อกลางคืนมาใช้และในเรื่องจะมีขนาดที่เล็กหรือมีขนาดที่เท่ากับผีเสื้อจริงบนโลกและนี่ก็คือแฟ้มของ Mothra คุณผู้ชมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทางใต้คอมเมนต์หรือจะเป็นลิงก์ Facebook ที่ทางช่องเราสร้างไว้เพื่อให้แฟ้มมอนสเตอร์มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นโปรดช่วยกดปุ่มถูกใจกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคุณผู้ชมสามารถกด Super Thanks เพื่อเป็นการสนับสนุนให้แอดมินมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้พวกเรา The Alpha จะเอาแฟ้มใหม่มาให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกนะครับ